คุณหมอนี่เบามากค่ะอันนี้ชมจริงค่ะพออายุมากขึ้นนะคะจุดที่เรากังวลมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของริ้วรอยผิวหนังที่มันอาจจะมีการหย่อนคล้อยไปตามอายุของเรานะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะกังวลเรื่องความชุ่มชื้นของผิวนะคะรวมถึงใบหน้าของเราเนี่ยก็ดูตอบลงแล้วก็ดูไม่เต็มนะคะดูหน้าดูไม่เอิบอิ่มซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยดูมีอายุมากขึ้นก็ได้ลองศึกษาเรื่องสเกาต้ามาบ้างนะคะจากที่อ่านข้อมูลนะคะก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์เราได้มากกว่าตัวฟิลเลอร์ที่มันยังอาจจะเป็นแค่ตัวไฮยาลูรอนนะคะสเกาต้าเนี่ยมันอาจจะลงไปถึงชั้นลึกถึงตัวของคอลลาเจนซึ่งทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยมันสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ค่ะคือพี่เขาหน้าสวยอยู่แล้วทีนี้ถ้าตัวสกาต้าเข้าไปอะค่ะมันก็จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนทีนี้หมอก็จะดูตรงส่วนไหนที่มันเริ่มมีการยุบถ้าสังเกตก็จะมีช่วงขมับเล็กน้อยนะคะแล้วก็ช่วงแก้มต่อแล้วก็ช่วงร่องแก้มแต่ตรงเนี้ยคือเต็มสวยอยู่แล้วก็จะฉีดตามตำแหน่งที่วาดอันนี้เลยโอเคคุณหมอมือเบามากรีจูรันเจ็บกว่าเยอะค่ะแต่รีจูรันมันแสบยาด้วยค่ะอันนี้แบบตอนแรกนึกว่าจะเจ็บกว่านี้ตัวนี้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแล้วค่ะก็เว้นโดนน้ำให้หน่อยให้แผลมันปิดแต่แผลมันเล็กมากแล้วก็นวดในนวดห้าวันห้าทีห้าวันห้าครั้งเก่งมาก